ณเดชน์ได้ข่าวว่าซื้ออะไรให้กับย่าย่าเขามีหมูกันคนละตัวเป็นหมูเป็นหมูพ่อกับหมูลูกหมูพ่อกับหมูแม่แบบนี้ใช่ค่ะเหมือนกันเลยเพราะว่าน้องย่าย่าเนี่ยเคยโพสต์ Instagram นะคะตอนนอนหลับแล้วก็มีรูปตุ๊กตาหมูสีชมพูวางอยู่ข้างหมอนซึ่งหน้าตาเหมือนกันกับที่น้องณเดชน์มีแฟนคลับก็เลยเซลว่าแซวว่าเป็นแบบว่าเซตครอบครัวหมูหลอมพ่อหมูแม่หมูนะอะไรเงี้ยณเดชน์ก็เลยบอกว่าคือไม่ใช่หมูแทนใจไปเห็นน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝากน้องยาย่าแล้วก็ที่เลือกฝากน้องยาย่าเพราะว่าก็น้องเป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดก็ซื้อฝากก็ไม่เห็นแปลกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีกระแสทางโซเชียลเนี่ยชื่นชมน้องณเดชน์ว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเพราะว่ามีเอ็กซ์ตร้าคนนึงค่ะเขาโพสต์ลง Facebook ว่าน้องณเดชน์เนี่ยซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงนักแสดงตัวประกอบในกองถ่ายโฆษณาแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆเลยณเดชน์ก็บอกว่าจริงๆน่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าทุกคนเหนื่อยก็เลยซื้อพิซซ่ามาฝากทุกคนให้ได้รับประทานกันไม่ได้ทำเพื่อหวังจะเป็นข่าวอะไรแต่ว่าทำแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกกองถ่ายฟังเสียงดูไหมค่ะฟังเสียงณเดชน์ค่ะเพราะมันถ่ายโฆษณาแล้วก็อากาศมันร้อนจริงนะฮะแล้วผมก็หิวด้วยประเด็นคือผมหิวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยถามทุกคนว่าจะกินด้วยกันไหมจะได้สั่งมาเผื่ออะไรเงี้ยผมก็สั่งมาเผื่อพวกช่างไฟทีมงานอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะตามกองตามอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยครับจริงๆเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็ทำอะไรแบบนี้อยู่ที่กองละครบ่อยๆอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบว่าจะทำเพื่อที่จะมามีข่าวหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันเหมือนกันในวงการบันเทิงทุกคนมีอาชีพอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่อยากจะแบ่งอะไรหรอกครับไม่อยากจะแบ่งชั้นไม่อยากจะแบ่งอะไรแต่สิ่งแวดล้อมมันทำให้เราแบ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เชิงตุ๊กตาคู่ครับก็จริงๆก็ไปเดินมันไปเดินที่ห้างนึงแล้วก็ไปซื้อไปกินร้านอาหารของเพื่อนครับผมแล้วทีนี้ก็เดินไปเจอไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มีเยอะมากเลยมีทั้งงูมีทั้งหมาทั้งแมวอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหมูตัวนี้มันสองตัวนี้มันน่ารักดีมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาฝากน้องตัวนึงอะไรเงี้ยก็คือจะพูดยังไงอ่ะก็ผู้หญิงที่สนิทสุดก็น้องครับผมนั่นแหละแหมข้าวก่อนถูกที่ซื้อแม็กเด็ดไงตอนนี้ก็เลยเป็นหมูตุ๊กตาท่านผู้ชมครับ